หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายเวียดกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่7การลุกคืบหน้าเข้าหารังปืนกลเป็นไปอย่างสะดวกโยธินยังไม่มีอะไรมาขัดขวางให้ชะงักลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างปลอดโปร่งท่ามกลางความเงียบแห่งขุนเขาจนอยากจะเรียกว่าในละแวกป่าแห่งนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เสียเลยทั้งจ่าดาวเหนือและจ่ายุทธพงศ์วิทยุติดต่อกันตลอดตามห่วงระยะเวลาในยามที่อนาคตเป็นสิ่งที่ทำนายไม่ได้แบบนี้การได้พูดกันแม้จะเป็นทางวิทยุก็ตามคงพอช่วยให้คลายเครียดลงได้บ้างเสียงเฮลิคอปเตอร์ทางด้านภูมา1และภูมา2ดังแว่วมาอีกช่วงระยะเวลาไม่กี่นาทีปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้าฮอ2ลำบินตามกันเข้าพื้นที่ตามภารกิจอีกครั้งทุกคนในพื้นที่คงรู้แต่อาจจะยกเว้นไอ้พวกเวียดกงในค่ายของมันเพราะมันอยู่ก้นหุบเกินที่จะมองข้ามสันเขาออกมาได้จ่าดาวเหนืออยากรู้ผลการปฏิบัติทางด้านนั้นเหมือนกันเพราะถึงอย่างไรเสียการปฏิบัติในขั้นตอนนั้นมันก็เป็นแผนของเขาเองอยู่แล้วใจหนึ่งอยากจะเรียกวิทยุไปแต่อีกใจกลับยับยั้งเอาไว้คิดแล้วว่าหากมีอะไรภูมาทั้ง2ชุดคงติดต่อกันเองในความถี่นั้นจ่าดาวเหนือก็สามารถเปิดวิทยุรับฟังได้อยู่แล้วจึงอดใจรอต่อไปดีกว่าทันทีที่ถึงบริเวณที่กำหนดเฮลิคอปเตอร์ลำแรกลอยตัวลงต่ำทันทีต่ำจนกระทั่งหายลงไปในดงไม้ทึบทิ้งระยะเวลาชั่วอึดใจแล้วดึงตัวขึ้นมาใหม่เปลี่ยนให้ลำที่2ทำแบบนั้นบ้างสลับกันอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าดูแล้วก็ไม่เห็นแปลกประหลาดอะไรแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่มีแผนการอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้วจึงเลือกที่จะใช้การบินหลอกอย่างที่เห็นความจริงหากกำหนดเวลาที่ไอ้พวกแซม7มันจะมาถึงได้จะใช้วิธีจอดนอนรอเลยก็ว่าได้เพราะถึงอย่างไรเสียเมื่อไอ้พวกเวทกงมันเห็นมันรู้มันก็ต้องเข้าหาอย่างแน่นอนซึ่งมันดีและง่ายกว่าการไปดักยิงเอาที่สนามบินเป็นไหนๆภูมา1จากภูมา2เสียงภาษาลาวที่พูดโดยมงฟังคาถูพิลึกจ่าดาวเหนือได้ยินจากทางวิทยุที่เปิดเครื่องรอไว้พันตรีหว่างเซิงยีทหารมงชุดปิดล้อมเรียกไปทางพันตรีไผ่ทหารไทยที่ไปประจำการกับหน่วยทหารในพลวังเป่าว่ามันเลยภูมา2พันตรีไผ่ตอบพวกมันมากันแล้วมา3ชุดชุดละ4คนเดินตามกันมามุ่งไปทางภูมา1เปลี่ยนมันมีอาวุธอะไรบ้างกระบอกดำๆยาวๆ4อันสงสัยจะเป็นแซม7นอกนั้นมีอาก้าคนละกระบอกจ่าดาวเหนือและจ่ายุทธพงศ์แม้จะอยู่คนละด้านของหุบเขาต่างก็ยิ้มออกมาด้วยความพอใจเหมือนๆกันพอใจที่แผนการทั้งหมดเริ่มจะเป็นจริงแต่ก็ยังไม่วายสงสัยว่าทำไมมันเอาแซม7ไปแค่3ตัวเท่านั้นมันน่าจะเอาไปมากกว่านั้นหากมันเอาไปแค่3ตัวมันต้องเหลืออยู่ในค่ายของมันอีกเป็นแน่หากเป็นเช่นนี้จริงก็นับว่าเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติการของเครื่องบินทุกชนิดเป็นอย่างมากภูมา2แน่ใจแล้วว่าไม่มีพวกมันตามมาสมทบอีกตอนนี้ยังไม่เห็นแล้วทางภูมา2กำลังทำอะไรอยู่สะกดรอยตามมันไประยะห่างเท่าไหร่ประมาณ500เมตรมันรู้ตัวไหมน่าจะยังไม่รู้จ่าดาวเหนือมองภาพออกทันทีอดที่จะหันไปมองทางทิศนั้นไม่ได้แม้จะมองไม่เห็นก็ตามภาพการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วราวกับเงาปีศาจของพวกหมงเกิดขึ้นในห้วงความคิดหมงที่เกิดมาในขุนเขาลำเนาไพรมีความคล่องแคล่วมากกว่าในพื้นราบสะกดรอยตามเหยื่อสังหารเหมือนเสือจ้องเล่นงานลูกกวางเรือระยะทางอีกหลายกิโลเมตรจะถึงจุดที่เฮลิคอปเตอร์บินล่อพวกเวทกงพวกเวทกงมันจึงย่ามใจไม่ได้เฉลียวใจสักนิดว่ามัจจุราชกำลังก้าวขาตามมันเป็นเงาตามตัวไปตลอดอันนั้นนักรบชาติใดก็ตามแต่จะเก่งกาจสักปานไหนหากประมาทต่อศัตรูแล้วย่อมพินาศด้วยกันทั้งสิ้นพวกเวทกงกำลังประมาทความที่มันอยู่มานานทำให้ต้องเป็นเช่นนี้ตามปกติแล้วเวทกงก็เร็วมงก็เร็วหากเสมอกันทางด้านศักยภาพทางการรบแล้วทั้งคู่อาจจะกินกันยากหน่อยแต่ในโอกาสตอนนี้ม้งกำลังเป็นต่อเวทกงกำลังเสียเปรียบภูมา2หาทางโอบล้อมแล้วฟาดมันเลยไม่ได้เหรอจ่าดาวเหนือได้ยินแล้วต้องหัวเราะในลำคอเพราะรู้อยู่แล้วพันตรีไผ่มักใจร้อนเสมอในการรบกับศัตรูทำได้สบายมากภูมา1ทั้งคู่พอกันทั้งยอทั้งยุจ่าดาวเหนือไม่อยากจะขัดคอความจริงแล้วควรจะปล่อยมันไปเรื่อยๆก่อนรอกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่ทั้งภูมา1และภูมา2ใช้กำลังทั้ง2พวกโอบล้อมมันซึ่งอาจจะเลือกพื้นที่เหมาะๆสร้างเป็นพื้นที่สังหารก็ได้ในเมื่อทั้งคนทั้งอาวุธและโอกาสดีกว่าอยู่แล้วเมื่อคิดถึงตอนนี้จ่าดาวเหนือก็เลยหยุดคิดเมื่อเห็นว่าฝ่ายมงด้านภูมา2มีคนเกือบ100กับเวียดกงเพียง12คนคงไม่มีปัญหาอะไรพันตรีหว่างเซิงยีหัวหน้าชุดให้สัญญาณโอบปีกล้อมเป็นรูปครึ่งวงกลมต่อกลุ่มเวียดกงทันทีกำลังส่วนกลางให้รอไว้ก่อน
ส่วนปีกทั้งสองข้างจึงต้องเร่งฝีเท้าเข้าไปในดงไม้ทึบเพื่อช่วยในการกำบังความเร็วและเงียบที่ทหารม้งวังเป่าเร้นกายจากต้นไม้ที่ใช้เป็นที่กำบังลุกเข้าหาศัตรูนั้นเงียบเชียบในกายของแต่ละคนมีเพียง M16 หรือ M79 กับกระสุนอะไรจึงไม่ทำให้เกะกะหรือเกิดน้ำหนักจนอุ้ยอ้ายเลยหลายคนมองซ้ายมองขวาดูแนวของพวกเดียวกันแล้วลุกชาร์จแบบสลับฟันปลาอย่างต่อเนื่องในส่วนกลางของชุดโอบล้อมทหารม้งฉลาดพอกับการจัดชุดลาดตระเวนหน้า2คนแกะรอยเหยื่อสังหารในระยะ100เมตรเพื่อที่จะสังเกตการอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางแล้วรายงานสัญญาณให้หัวหน้าชุดได้รับรู้ภูมิ2จากภูมิ1เปลี่ยนภูมิ2จากภูมิ1เปลี่ยนพันตรีไผ่เรียกมาเพราะเห็นว่าเงียบหายไปนานจากภูมิ2ออกมาจากจุดเดิมได้กิโลกว่าแล้วจ่าดาวเหนือมองไปก็รู้ทันทีว่าภูมิ2ยังห่างจากภูมิ1เกือบ4กิโลเมตรและห่างจากพวกเขาไปเพียง2กิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นเองโอเคว่าไปเลยพันตรีไผ่ภูมิ1ไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยตอบไปแบบนั้นเพราะตัวเองยังไม่ได้ทำอะไรขณะที่เฮลิคอปเตอร์ทั้ง2ลำยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องทหารม้งวางเป่าชุดของพันตรีหว่างเซิงยีเคลื่อนประชิดเข้าไปอีกส่วนกลางของชุดห่างจากเหยื่อสังหารไม่เกิน200เมตรแล้วในตอนนั้นโดยมีป่าทึบเป็นแนวกำบังส่วนทางปีกทั้งสองข้างยังเหลือระยะทางอีกกว่า300เมตรการลุกเข้าหายังดำเนินต่อไปไม่หยุดยั้งและแล้วเสียงอาก้า47ที่แหลมแสบเจ้าหูดังมาจากพวกเวทกงเข้าสู่แนวส่วนกลางของพวกม้งเป็นอันว่าการมาของพวกม้งถูกเปิดเผยแล้วโดยม้งคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะหลายคนก็ได้ทุกคนยังปลอดภัยทหารม้งเข้าที่กำบังอย่างรวดเร็วขณะที่พวกเวทกงเริ่มกระจายกำลังออกไปรูปหน้ากระดานเพื่อเตรียมรับมือเต็มที่เสียงอาก้า47ดังมาจากทิศทางเดิมอีกครั้งแล้วร่างเวทกงทั้ง12คนก็พลันหายวับทหารม้งไม่มีอาการตกใจหรือว่ากลัวอะไรแต่ละคนหยุดชะงักเพียงชั่วครู่หลังที่กำบังแล้วก็ลุกคืบหน้าเข้าหาศัตรูต่อไปอาก้า47ยังยิงออกมาอีกในทิศทางเก่าเปลือกไม้บางต้นขาดวินปลิวหลุดออกมาในระดับสูงจากพื้นเพียงหัวคนมงส่วนกลางลุกเข้าด้วยความระมัดระวังยิ่งขึ้นอีกในขณะที่ส่วนปลีกกับลุกเข้าหาด้วยความรวดเร็วเพื่อให้ทันเหตุการณ์คราวนี้อาก้า47เปลี่ยนทิศทางไปทางปีกซ้ายของพวกโอบล้อมเสียงมงบางคนล้มลงกับพื้นแล้วกิ้งต่อเข้าที่กำบังจนได้โดยไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่น้อยหลายต่อหลายคนหมอบลงคลานต่ำส่วนเสียงปืนเข้าหายังไม่เกรงศักดิ์ศรีแต่ประการใดอาก้าไม่รู้ผิดระบอกกับผิดระบอกนัดจึงปล่อยกระสุนออกมาเข้าสู่ส่วนกลางกับผิดซ้ายของทหารม้งไอ้พวกเวทกงคงเห็นร่างของพวกม้งหลายคนมันเป็นธรรมดาพวกม้งเป็นร้อยมันก็ต้องมีให้เห็นบ้างฝ่ายเวทกงต่างปักหลักนิ่งในขณะที่ม้งลุกคืบหน้าเข้าหาตลอดเวลาแม้จะเป็นการเข้าหาส่วนทางปืนก็ตามความใจเด็ดของม้งมีมากกว่าจนบัดนี้แล้วยังไม่มีเสียงปืนจากม้งเลยแม้แต่นัดเดียวนั่นหมายความว่าม้งต้องการเข้าให้ถึงตัวศัตรูเอาเลยกระสุนแต่ละนัดที่ลั่นออกไปต้องหมายถึงชีวิตของศัตรูคราวนี้ดูเหมือนอาก้าทั้ง12กระบอกที่ระดมยิงออกมาพร้อมกันต่อเป้าหมายทั้ง3ด้านรอบตัวมันเพราะมาถึงตอนนี้พวกปีกโอบล้อมทั้ง2ข้างเข้าถึงแนวห่างจากกลุ่มเวียดกงในระยะเพียง100เมตรเท่านั้นเองและไม่ต้องรอสัญญาณหรือคำสั่งใดๆอีกพวกม้งจากส่วนปลายของปีกขยายออกทางด้านข้างเพื่อโอบด้านหลังพวกเวียดกงทันทีไม่มีการหยุดชะงักแม้จะอยู่ท่ามกลางหากกระสุนเวียดกงก็ตามความไวและแน่นอนจากการเข้าที่กำบังทำให้ม้งไม่เป็นเป้านิ่งให้กับศัตรูถึงชุดแล้วชุดเล่าจากพวกเวทกงที่ระดมปล่อยออกมาโดยไม่มีการตอบโต้จากม้งเอาเลยเวทกงหลายคนเริ่มยักย้ายหาที่กำบังแห่งใหม่ขณะที่มันเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าถูกโอบล้อมด้วยกำลังที่มากกว่าสถานการณ์เริ่มขับขันพวกเวทกงเห็นแล้วว่าศัตรูของมันใช้ความไวคืบคลานโยเยไปหมดแต่ละคนมองเห็นเพียงคลิปตาเดียวแล้วหายเข้าไปในเงาไม้ดูเหมือนศัตรูเหล่านั้นเคลื่อนที่ได้รวดเร็วกว่ากระสุนมันจึงรอดไปได้ทุกครั้งพวกม้งไม่ยอมหยุดแค่นั้นต่างพยายามปรับแนวขบวนการโอบล้อมจัดระยะเคียงให้กระชั้นชิดหมายจะปิดช่องทุกช่องแม้แต่มดสักตัวก็ไม่ให้ผ่านและนั่นหมายความว่าไอ้พวกเวทกงเดนตายทั้ง12ชีวิตจะไม่มีโอกาสรอดออกไปเลยแต่เด็กตำรวจผู้อาฆาตกับเรดไอของอเมริกันที่พิษสงมันเหลือหลายสำหรับเครื่องบินนั้นบัดนี้กลายเป็นเศษเหล็กธรรมดาในสมรภูมิเท่านั้นเองไม่มีพิษภัยใดๆแก้ใครทั้งสิ้นเวทกงเริ่มชดใช้กรรมที่เคยก่อไว้อีกครั้งเริ่มพบความพ่ายแพ้หลังจากที่พบแต่ชัยชนะมาโดยตลอดศัตรูที่มีจำนวนมากกว่าปิดล้อมทุกด้านในเวลากลางวันแสกๆแบบนี้ไม่มีทางที่มันจะแหวกวงล้อมออกไปไหนได้เลยเสียงปืนที่มันยิงออกมาเหมือนกับการยิงขู่ไม่มีท่าทีว่าศัตรูของมันจะกลัวเกรงเลยแม้แต่น้อย
บ่อยครั้งที่มันเห็นร่างของศัตรูกลิ้งทางคางเข้าหาที่กำบังมันก็พยายามระดมยิงทั้งชุดสั้นชุดยาวแต่ล้วนไม่ได้ผลศัตรูยังลอยนวลอยู่ได้อย่างสบายท่ามกลางเสียงปืนนั้นจ่าดาวเหนือพอจะแยกเสียงของชนิดปืนออกว่ามันเป็นเสียงของปืนอะไรในโอกาสที่ได้ยินแต่เสียงอาก้าเพียงอย่างเดียวทำให้มองเห็นภาพการรบได้กระจ่างแต่แล้วจ่าดาวเหนือเองก็ต้องใจหายวาบเสียวแปลบไปทั่วไขสันหลังเมื่อคาดได้ว่าเสียงปืนเหล่านั้นคือสัญญาณเรียกพวกมันออกมาจากค่ายและเชื่อเถิดว่าพวกมันต้องยกขบวนกันแห่ออกไปดูแล้วแผนจะถล่มค่ายของมันพร้อมกับคนที่เป็นเจ้าของค่ายมิล้มเหลวลงหรือมันสมองของนักฆ่าอาชีพยังจ่าดาวเหนือเริ่มขบคิดอย่างหนักอีกครั้งภารกิจนี้จะล้มเหลวไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนให้ตรงได้ทั้งนี้เพราะรับเงินเขามาแล้วนั่นเองเสียงอาก้า47จากน้ำมือพวกเวทกงยังดังมาให้ได้ยินเป็นระยะระยะไม่มีขาดตอนจากครั้งแรกๆที่เป็นการยิงแบบชุดยาวต่อมาเริ่มเปลี่ยนเป็นการยิงชุดสั้นแสดงถึงความตั้งใจของคนยิงที่ต้องการผลการยิงต่อที่หมายมากกว่าจะเรียกว่าเป็นการยิงข่มเวทกงเพียง12คนกับทหารม้งวังเป่าจำนวนนับร้อยดูแล้วมันเทียบกันไม่ได้เอาเสียเลยชนิดของอาวุธก็ดีพอๆกันที่กำบังดีพอๆกันแต่ทั้งสองฝ่ายต่างกันที่แนวทางดำเนินกลยุทธ์ม้งเป็นฝ่ายโอบล้อมสามารถเคลื่อนไหวสับเปลี่ยนแนววางกำลังได้อย่างเสรีแต่พวกเวทกงที่อยู่กลางวงล้อมไม่สามารถกระดิกตัวได้เลยการมีที่กำบังที่อาจจะกำบังด้านหน้าได้แต่ด้านข้างกับด้านหลังอาจเปิดเป็นเป้าให้ศัตรูจึงจำเป็นต้องหาหนทางปักหลักนิ่งรอโอกาสไปก่อนเวลาผ่านไปพวกเวทกงต้องตกอยู่ในวงล้อมมันมองเห็นกลุ่มม้งเคลื่อนไหวไปมาอยู่หลายต่อหลายครั้งทีแรกมันจะระดมยิงทันทีแต่ต่อมาตอนนี้ดูเหมือนพวกเวทกงเริ่มประหยัดกระสุนมันจึงต้องปล่อยให้ศัตรูเหล่านั้นหายวับเข้าดงไม้ไปพอรู้ว่าเป้าหมายเหล่านั้นไม่คุ้มค่าที่จะทำการยิงในขณะเดียวกันแม้พวกเวทกงจะพยายามยิงสักเท่าใดก็ตามพวกม้งก็ยังไม่ตอบโต้ออกไปเลยกำลังทั้งหมดยังคงลุกชาร์จคืบหน้าเข้าไปอีกจากระยะกว่า100เมตรตั้งแต่ตอนเริ่มปะทะและทั้งเข้าใกล้ศัตรูได้ในระยะกว่า50เมตรเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองภูมิประเทศที่เป็นดงทึบไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณทำให้การเลือกที่หมายทำได้ไม่ดีนักการยิงออกมาของพวกเวทกงถูกพวกม้งจับจุดได้เกือบทั้งหมดซึ่งก็ได้แต่เพียงจุดที่ตั้งโดยประมาณเท่านั้นก่อนยังไม่สามารถมองเห็นเป้าหมายอย่างชัดเจนได้เพราะพวกเวทกงมีที่กำบังดีเหมือนกันดังนั้นพวกม้งจึงต้องระมัดระวังในการเคลื่อนที่เป็นอย่างมากทั้งนี้เพราะการเคลื่อนที่ตลอดเวลาย่อมตกเป็นเป้าการมองเห็นของพวกเวทกงได้ทหารม้งดูเหมือนจะเข้าใจดีถึงหลักการข้อนี้จึงเปลี่ยนวิธีการลุกชาร์จอย่างรวดเร็วมาเป็นการคืบคลานต่ำทำร่างให้ต่ำแนบติดดินค่อยๆกระดึบเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเข้าหาที่กำบังด้านหน้าประสาททุกส่วนเปิดกว้างมองซ้ายมองขวาเฉพาะจุดที่มาของเสียงปืนของเหล่าศัตรูที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในสถานการณ์แบบนั้นใช่ว่าพวกเวทกงจะไหลซึ่งเขี้ยวเล็บความมีจิตวิญญาณแห่งสัญชาตินักรบจะต้องสำแดงออกมีหรือที่มันจะยอมให้ม้งโอบล้อมแล้วปิดชีวิตมันได้ง่ายอาก้าสองกระบอกใกล้ๆการระดมยิงสวนออกมาในระยะเพียง 50-70 เมตรพวกม้งจึงต้องหมอบราบนิ่งเบี่ยงกายหลบวิถีกระสุนที่แล่นเฉียดแผ่นหลังไปม้งปลายแถวคนหนึ่งโดนหางเลขขณะกำลังคืบคลานไปข้างหน้ากระสุนเจาะเขาเต็มลำตัวงายหลังตีลังกาขาดใจตายในบัดดลนับเป็นศพแรกที่ต้องสังเวยภารกิจแซมเสร็จM16 เกือบ20กระบอกจากทางด้านม้งเคราะห์ร้ายระดมยิงสวนออกไปด้วยความเครียดแค้นแทนเพื่อนM16 ทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นการยิงข่มเสียมากกว่าเป้าหมายที่แต่ละคนเลือกก็ใช้วิธีกะประมาณเสียงปืนเอาดังนั้นการยิงจึงไม่มีผลเท่าที่ควรเสียงพันตรีวางเซงยีสั่งการเป็นภาษาม้งดังลั่นป่าม้งหลายคนเริ่มย้ายที่กำบัง